โควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่อผู้ชุมนุมเป็นคำถามที่ดีนะสำหรับคนที่ต้องการวิ่งโดยสามารถวิ่งสัตว์สองระยะนะคะแล้วก็รวมถึงเราจะวิ่งสัตว์ก็ได้และสัตว์การเดินเรื่อยๆนี้ก็ได้นะคะโดยเราสมัครไปที่ EU ช่วงวันนะคะ2020นะคะซึ่งมีทั้งหมดเป็น3ระยะนะคะ85กิโลเมตรก็คือหมายถึง85กิโลเมตรค่ะและทางการชื่ออะไรกันสัตว์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านทางที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสภาอาจารย์สภาพนักงานการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับก็ยังเป็นประเด็นสำคัญนะครับเรื่องของการออกกำลังกายก็จะมีประโยชน์ครับเราก็ยังคงแนะนำนะครับให้ท่านออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้ววันนี้มีส่วนในที่การดูแลอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานช่วงนี้นะคะเราก็เจอทั้งปัญหาฝุ่น PM 2.5 นะคะแล้วก็มีโรคระบาดนะคะที่ติดต่อง่ายนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสู้กับมันนะคะไปด้วยกันเพราะว่าการที่เราทำให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยเราก็สามารถเอาชนะโรคภัยได้นะคะทีนี้คำแนะนำในการออกกำลังกายนะคะในการป้องกัน PM 2.5 รวมถึงโรคระบาดนะคะก็คือ1การออกกำลังกายเนี่ยถ้าเป็นเรื่อง PM 2.5 เนี่ยอาจจะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งในช่วงที่มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 เยอะนะคะก็อาจจะเป็นออกกำลังกายข้างในนะคะภายในอาจจะเป็นที่บ้านก็ได้นะคะหรือที่ฟิตเนสก็ได้แล้วแต่นะคะสำหรับเรื่องโรคระบาดก็เหมือนกันนะคะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่ต้องไปที่ outdoor ที่มีคนอยู่เยอะๆจำนวนหมู่มากนะคะอย่างเช่นถ้ามีจัดวิ่งคนอยู่เยอะๆที่มาการเบียดเสียดเนี่ยก็ไม่ควรจะไปอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้เนี่ยเราก็ออกกำลังกายอยู่กับตัวเองนะคะอยู่ที่ไหนก็ออกได้นะคะเราอาจจะเช็คคุณภาพอากาศในบ้านหรือข้างในเนี่ยรวมถึงถ้าใช้อุปกรณ์ฟิตเนสถ้าอยู่ที่ฟิตเนสเนี่ยก็แนะนำนะคะก่อนที่จะเล่นใช้อุปกรณ์ฟิตเนสอาจจะใช้สเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยเช็ดอุปกรณ์ที่เราวิ่งหรือฟิตเนสเนี่ยทำความสะอาดให้ก่อนที่จะออกกำลังกายนะคะทำสม่ำเสมอนะคะให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงแล้วค่ะจริงๆงานวิ่งปกตินะคะก็ขึ้นอยู่กับว่า1สถานที่ที่จัดงานวิ่งเนี่ยมีดัชนีคุณภาพอากาศเป็นยังไงนะคะถ้ามีดัชนีคุณภาพอากาศที่เป็นสีเหลืองสีแดงอย่างเงี้ยแสดงว่าอันตรายไม่ควรจะออกไปวิ่งข้างนอกนะคะเปลี่ยนเป็นวิ่งข้างในดีกว่านะคะหรือว่าถ้าอยากไปวิ่งจริงๆเนี่ยเราก็วิ่งด้วยตัวเองอยู่ที่บ้านวิ่งในหมู่บ้านก็ได้ถ้าในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีดัชนีคุณภาพอากาศที่มันไม่ดีนะคะหรือว่าวิ่งในฟิตเนสในลู่วิ่งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการออกไปงานวิ่งที่มีคนเยอะๆเนี่ยมันมีเสี่ยงทั้งโควิด-19แล้วก็รวมถึงเสี่ยงต่อ PM 2.5 ด้วยนะคะอาจจะงดชั่วคราวไปก่อนแล้วก็ปรับการวิ่งให้วิ่งด้วยตัวเองเพราะฉะนั้น Virtual Run เนี่ยก็คือคำตอบที่ดีนะคะสำหรับคนที่ต้องการวิ่งโดยสามารถวิ่งสะสมระยะนะคะแล้วก็รวมถึงเราจะวิ่งเมื่อไหร่ก็ได้แล้วสะสมแต้มไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าอยากสุขภาพแข็งแรงไปด้วยกันนะคะเราก็สามารถวิ่งได้ด้วยตัวเองนะคะอยู่ที่ไหนก็วิ่งได้นะคะโดยเราสมัครไปที่ TU Virtual Run นะคะ2020นะคะซึ่งมีทั้งหมดเป็น3ระยะนะคะ85กิโลเมตรก็คือหมายถึง85ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ33กิโลเมตรหมายถึง33ปีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะและ10กิโลเมตรสำหรับ Easy Run นะคะมือสมัครเล่นนะคะซึ่งทุกๆการสมัครเนี่ยรายได้100บาทเนี่ยก็จะแบ่งปันไปให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ให้เป็นทุนนักศึกษาด้วยนะคะติดตามช่องทางได้ Facebook แล้วก็อย่าลืมไปวิ่งด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ